วัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาโมนาพาแซบสะพ้ายเดนมาร์กไม่รู้จะเป็นอะไรดีก็แล้วแต่น้องก็แล้วแต่สวัสดีค่ะวันนี้โมนาจะมาเล่าเรื่องตับเนาะเครื่องในไก่ฝรั่งบางคนเขาก็ไม่กินนะคะพวกเครื่องในเนาะเช่นอดีตสามีของโมนาเครื่องในทุกอย่างไม่กินเลยค่ะฝรั่งแต่ละคนก็แต่ละอย่างเนาะสายหอก็เตรียมทำใจไว้นะเรื่องกินอาหารนะคะเพราะว่าฝรั่งแต่ละคนก็คือแต่ละคนก็แต่ละอย่างเนาะแต่แฟนคนปัจจุบันของโมนากินทุกอย่างค่ะเพราะว่าไม่รู้สิคือเราจะบอกว่าเราสอนให้เขากินมันก็ไม่ใช่หรอกถ้าคนเขาไม่กินคนเก่าโมนาก็พยายามลองให้แกกินแกบอกแกไม่กินนะคะแต่คนใหม่นี่ไม่ต้องบอกว่าจะลองไหมคือเราทำแกก็กินแสดงว่าแกเคยกินค่ะเพราะว่าตับนี่มันก็ดีต่อเราเนาะพวกเราที่เขาเรียกมีเลือดจางหรือพวกมีปัญหาทางเลือดมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดอย่างเงี้ยโมนาเป็นพาหาเลือดจางคาสิเมียเนาะโมนาต้องกินพวกตับพวกอะไรแต่บังเอิญส่วนตัวก็เป็นคนชอบอยากกินตับอยู่แล้วเนาะพวกตับพวกเนี้ยโมนาอยากกินค่ะโอเคค่ะวันนี้มากินด้วยกันเนาะผัดตับของโมนามีอะไรบ้างโมนาก็ทำแบบง่ายๆนะคะตับของโมนาก็ทำแบบง่ายๆก็คือตับ1กิโลเนาะตับ1กิโลกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูสัก7-8 เม็ดพริกขี้หนู 7-8 เม็ดแล้วก็ต้นหอมโมนาไม่มีใบกะเพรานะคะโมนาก็จะใส่ต้นหอมแทนเนาะพอใส่ต้นหอมหั่นๆแล้วก็โมนาก็อยากแอบแซ่บโมนาก็เลยซอยพริกหลวงใหญ่ใส่ลงไปอีก2เม็ดใหญ่ๆนะคะไว้เผื่ออยากกินนะโอ้โหตอนนี้ผัดก็ผัดแบบง่ายๆใส่เครื่องปรุงธรรมดาเลยค่ะแล้วโมนาก็อยากแซ่บหน่อยก็คือโมนาก็เลยใส่น้ำปลานี่แนะนำนะคะให้ใส่ตอนใกล้จะปิดไฟเนาะเพราะว่าอันนี้ใกล้จะสุกแล้วโมนาก็เพิ่งเติมน้ำปลาไปพอเติมน้ำปลาไปจะบอกให้รู้นะคะบ้านที่เป็นบ้านครึ่งต่างประเทศเนาะโอ้โหกลิ่นน้ำปลาทั่วบ้านเลยค่ะน้ำปลาทั่วบ้านเลยค่ะแต่ตอนนี้หอมๆน่ากินมากโมนาอยากจะตักข้าวแล้วอยากจะตักข้าวกินแล้วดูนะคะเป็นยังไงมั่งเนาะเป็นยังไงมั่งเนาะแซ่บๆไหมมาใครจะมากินแซ่บๆสดน้ำเนาะผัดตับไก่สดน้ำกับโมนามากินด้วยกันนะคะฝากขอบคุณและฝากเป็นกำลังใจสายฝอนะโมนาช่วงนี้ทำคลิปเกี่ยวกับสายฝอเนาะอยากเป็นกำลังใจอยากให้พลังทุกคนให้เดินคนทุกคนที่เดินทางสายฝอขอเป็นกำลังใจเนาะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคดีมีฝรั่งดูแลเลี้ยงดูอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะ